ก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรก็จะปรารภธรรมะสู่กันฟังสักครู่หนึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งของชาวคณะบริษัทของพวกเราซึ่งได้คุณออมได้นิมนต์อุบาอาจารย์คณะจะคณะพระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์เพื่อที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราสมาชิกในบริษัททุกท่านทุกคนได้พร้อมกันร่วมบุญร่วมกุศลในอันนี้แต่จริงๆแล้วก็ที่นี่ก็มาแทบทุกปีแต่ว่าด้วยติดโควิดไปสัก2ปีเนาะ2ปีไม่ได้เว้นห่างไป2ปีแต่โอกาสนี้แม้จะมีโควิดอยู่ก็ตามแต่พวกเราก็ไม่ได้ปล่อยให้โควิดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการจัดบุญจัดกุศลของพวกเราแต่พวกเราก็ยังได้รักษาอยู่ในมาตรการของการป้องกันโควิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาถึงความหนักแน่นมั่นคงอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราซึ่งมีต่อบุญต่อกุศลให้ความสำคัญในการสะสมบุญในการสร้างบุญของพวกเราในบริษัทของพวกเราเราอยู่ร่วมกันมากหน้าหลายตาเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะนั้น เราก็ปรารถนาให้บริษัทนี้มีความมั่นคงมีความก้าวหน้าความมั่นคงและความก้าวหน้าของบริษัทก็จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าความมั่นคงในชีวิตของพวกเราอีกเช่นกันเพราะความมั่นคงไม่ใช่มั่นคงเฉพาะบริษัทเท่านั้นหรือความก้าวหน้าก็ไม่ได้ก้าวหน้าเฉพาะบริษัทเท่านั้นเพราะพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเมื่อความมั่นคงความก้าวหน้าของบริษัทเกิดขึ้นในบริษัทก็ต้องเกิดขึ้นมาในหมู่พวกเราทุกท่านทุกคนร่วมกันนั่นแหละเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันของพวกเราการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันเกิดขึ้นมาจากความพร้อมเพียงกันการจากการกระทำของพวกเรานั่นเองเพราะงานที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะไม่ได้สำเร็จขึ้นมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องสำเร็จมาด้วยในหมู่ในคณะต้องมีความพร้อมเพียงมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอย่างเดียวกันร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้งานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของการงานจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะพวกเรานั้นมีความใส่ใจมีความใส่ใจในมีความใส่ใจมีความขยันหมั่นเพียรมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเพราะนั้นงานการทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะต้องเกิดขึ้นมาจากการขวนขวายจากการศึกษา ต้องมีความใส่ใจต้องมีความสนใจในการศึกษาในการสังเกตสังกาหรือศึกษาให้รอบรู้ให้มีความชำนิชำนาญในกิจการงานของเราในหน้าที่ของเราเพราะคนเรามันไม่ได้เป็นมาแต่อ้อนแต่ออกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นที่เรามีความรู้มีความฉลาดก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการขวนขวายใฝ่ศึกษาเรียนรู้เมื่อเราใส่ศึกษาเรียนรู้เมื่อเรามีความรู้ความฉลาดแล้วก็น้อมนำเอาความรู้ความฉลาดของเราเนี่ยแหละไปทำมันก็ทำให้การงานของเราสำเร็จหรือเจริญก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆแต่คนเราถ้าหากเราอยู่กับงานใดเราอยู่ในหมู่ในคณะใดถ้าเราไม่สนใจใส่ใจในการศึกษาในการเรียนรู้ผลที่สุดเราก็จะเป็นบุคคลผู้ล้าหลังเราก็ไม่สามารถนำพาชีวิตของเราก้าวหน้าได้หรือไม่สามารถนำพาองค์กรของเราให้เจริญก้าวหน้าได้เพราะมันอยู่เท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นไอ้ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาจากการใฝ่ศึกษาเป็นเบื้องต้นซะก่อนเพราะนั้นการศึกษาการเรียนรู้ในหน้าที่การงานในวิชาการต่างๆทั้งหลายอันนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งในเบื้องต้นแม้จะมีความยากความลำบากอย่างไรก็ตามก็เพื่อให้มีความรู้ความฉลาดเราก็ต้องยอมรับสภาพความยากความลำบากต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพราะการเรียนรู้นี่แหละจะทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงจะทำให้องค์กรหรืองานการของเราเจริญก้าวหน้ามั่นคงได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าพวกเราไม่ใส่ใจในการศึกษาในการเรียนรู้แล้วเราเป็นมาอย่างไรเราก็เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นเท่าเก่านั่นแหละมันไม่มีความเจริญก้าวหน้าไปได้หรอกเพราะโลกเขาไปถึงไหนแล้วหรือคู่แข่งเราไปถึงไหนแล้วเราก็ไม่สามารถตามเขาทันได้เราก็ยังอยู่ที่เก่านั่นแหละ
เหมือนกับเขามีเรื่องราวเล่าไว้อันหนึ่งเขาบอกว่ามีตาฤาษีพูดถึงท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าในขณะที่ท่านฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่านั้นก็มีหมาของตาฤาษีก็นอนเฝ้าอาสมท่านตาฤาษีอยู่เฝ้าตาฤาษีอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่ได้ทิ้งตาฤาษีไปไหนเลยท่านฤาษีก็บำเพ็ญเพียรศึกษาวิชาความรู้บำเพ็ญเพียรอยู่ในอาสมของท่านการเวลาก็ผ่านไปหลายวันหลายเดือนในที่สุดท่านฤาษีก็สำเร็จมรรคสำเร็จผลสำเร็จฌานขึ้นมาหมาก็ไม่ได้ไปไหนก็นอนเฝ้าตาฤาษีอยู่ทุกวันไม่ได้ทิ้งตาฤาษีไปไหนเลยจนกระทั่งท่านฤาษีสำเร็จมรรคสำเร็จผลสำเร็จฌานออกมาแล้วท่านฤาษีก็ออกมาก็มาเห็นหมาก็นอนเฝ้าตาฤาษีอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่ได้หนีไปไหนท่านฤาษีก็เลยที่เห็นบุญคุณของหมาว่าเราแม้เราบำเพ็ญเพียรอยู่ในอาสมมาผ่านมาหลายวันหลายเดือนก็ตามแต่หมาก็ยังนอนเฝ้าเราอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่ได้หนีไปไหนเพราะที่สุดเห็นบุญคุณของหมาก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณของหมาก็เลยมาถามเจ้าหมาว่าเอ้าเจ้าหมาเจ้าอยากได้อะไรด้วยความซื่อสัตย์แต่ที่เจ้ามีต่อเรานอนเฝ้าเราอยู่มาหลายวันหลายเดือนอย่างนี้เจ้าปรารถนาอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรบอกเราจะมอบให้เจ้าอย่างนั้นเจ้าหมาก็มองไปมองมาด้วยความใฝ่สูงก็เห็นพระจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าก็เลยบอกท่านฤาษีว่าท่านฤาษีข้าพเจ้าอยากจะเป็นพระจันทร์ท่านฤาษีก็เอาได้ก็เลยเสกหมาเนี่ยให้เป็นพระจันทร์ไปเลยพระจันทร์เป็นพระจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าส่องแสงสุกสว่างสวยแต่พออยู่มาวันหนึ่งถูกเมฆหมอกมันลอยมาบดบังพระจันทร์เลยที่เคยส่องแสงสุกสว่างสวยก็เลยกลับกลายมาเป็นเศร้าหมองขุ่นบัวหมองค้ำไปซะเจ้าไอ้เจ้าพระจันทร์ก็ได้มาคิดอีกเออเราเป็นพระจันทร์ลอยเด่นสุกสว่างสวยอยู่กลางท้องฟ้านี่แต่ก็ยังสู้เมฆหมอกไม่ได้เมฆหมอกยังสามารถมาบดบังแสงอันสุกสว่างสวยของเราให้หมองค้ำไปได้ก็เลยไปขอท่านฤาษีใหม่ว่าท่านฤาษีขอข้าพเจ้าเป็นก้อนเมฆเถอะท่านฤาษีก็ได้ก็เลยเสกพระจันทร์ให้เป็นก้อนเมฆไปพอเป็นก้อนเมฆลอยเด่นอยู่สง่างามอยู่กลางท้องฟ้าแต่อยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งถูกลมพายุมาพัดโหมกระหน่ำเอาก้อนเมฆนั้นแตกกระจุยกระจายไปไอ้ก้อนเมฆก็ได้มาคิดอีกว่าเออเราไปมาเป็นก้อนเมฆเนี่ยลอยเด่นสง่างามอยู่กลางท้องฟ้าแต่ยังสู้ลมพายุไม่ได้นี่ลมพายุยังสามารถพัดเราให้แตกกระจุยกระจายไปก็เลยไปขอท่านฤาษีใหม่ว่าท่านฤาษีขอให้ข้าพเจ้าเป็นลมพายุเถอะลมพายุก็เอาได้ก็เลยเสกก้อนเมฆให้เป็นลมพายุไปซะพอเป็นลมพายุแล้วพัดโหมกระหน่ำเอาบ้านเมืองพังทลายเป็นแถบๆไปมากมายไกลกองแต่ก็ไม่สามารถไปพัดในจอมปลวกจอมเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาให้มันพังแตกพังทลายไปได้ไอ้เจ้าลมพายุก็มาคิดอีกว่าเราเป็นลมพายุพัดเอาบ้านเมืองพังทลายไปแต่ก็ยังไม่สามารถพัดไอ้จอมปลวกเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยมันแตกกระจุยกระจายไปได้เรามันสู้จอมปลวกไม่ได้ด้วยนี่ก็เลยไปขอท่านฤาษีใหม่ว่าท่านฤาษีขอข้าพเจ้าเป็นจอมปลวกเถอะท่านฤาษีก็ได้ก็เลยเสกลมพายุเป็นจอมปลวกไปพอเป็นจอมปลวกแล้วจอมปลวกก็ตั้งสง่างามอยู่กลางท้องทุ่งเนี่ยพออยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งไอ้ถูกควายมันมาสีเอาจนไอ้จอมปลวกที่แตกหักลงไปไอ้เจ้าจอมปลวกก็มาคิดเนี่ยโอ้เราเป็นจอมปลวกตั้งสง่างามอยู่กลางท้องทุ่งแต่มันสู้ควายไม่ได้ด้วยเนี่ยวะควายยังสามารถมาสีเราจนแตกกระจุยไปได้ก็เลยไปขอท่านฤาษีใหม่ท่านฤาษีขอข้าพเจ้าเป็นควายเถอะท่านฤาษีก็ได้เลยเสกจอมปลวกให้เป็นควายไปพอเป็นควายแล้วอยู่ไปวันหนึ่งถูกชาวนาเนี่ยตัวชาวนาเนี่ยเอาเชือกหนังมาสนสะพายมัดติดอิ่งติ่งไปไหนไม่รอดเนี่ยนะไอ้เจ้าควายก็มาคิดโอ้เราเป็นควายเนี่ยมันสู้เชือกหนังไม่ได้เชือกหนังยังสามารถสนสะพายมัดเราจนติดกับหลักติดกับเสานี่ไปไหนไม่ได้ก็เลยไปขอท่านฤาษีใหม่ท่านฤาษีขอพระเจ้าเป็นเชือกหนังเถอะท่านฤาษีก็เอาได้เลยเสกควายเป็นเชือกหนังไปซะพอเป็นเชือกหนังแล้วอยู่เป็นเชือกหนังมาอยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไอ้หมามันได้กลิ่นหนังแห้งมันดมฟิดฟัดฟิดฟัดมาได้กินเนี่ยได้กลิ่นหนังแห้งแต่ดมมาถึงไอ้เชือกหนังเนี่ยก็แทะเอาเชือกหนังจนขาด
ไอ้เจ้าเชื่อหนังก็มาคิดเอ้ยเราเป็นเชื่อหนังนี่มันสู้หมาไม่ได้หมามันยังสามารถแทะเราจนขาดกระจุยไปได้ก็เลยขอท่านฤาษีว่าท่านฤาษีขอข้าพเจ้าเป็นหมาเถอะท่านฤาษีก็เลยได้ก็เลยเสกไอ้เชื่อหนังให้เป็นหมาคือเก่าเนี่ยแล้วไปเออเนี่ยเห็นไหมล่ะไอ้หมามันไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้อะไรมันมีแต่นอนเฝ้าอยู่อย่างนั้นให้ไปทำอะไรให้เป็นอะไรก็เป็นไม่ได้ทำไม่ได้ผลที่สุดมันก็เป็นได้แค่หมาอย่างเก่านั่นแหละใช่ไหมล่ะเออแต่ท่านฤาษีเนี่ยท่านศึกษาท่านเรียนรู้ให้ท่านทำอะไรท่านก็ทำได้นั่นเพราะฉะนั้นให้จำไว้เลยนะต้องเรียนรู้นะใช่ไหมล่ะต้องเรียนรู้ต้องภาคเพียรต้องสนใจใส่ใจศึกษาพอเราเรียนรู้เรามีความรู้อย่างนั้นท่านฤาษีให้ทำอะไรท่านก็ทำได้ใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยให้เราทำอะไรให้เราเป็นอะไรเราก็เป็นไม่ได้ทำไม่ได้ผลที่สุดก็เป็นหมาอย่างเก่าใช่ไหมใช่ไหมเออนี่แหละเพราะฉะนั้นไองานการของเราทุกอย่างไม่ต้องเกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้แต่ต้องขวนขวายต้องพยายามแล้วการอยู่ร่วมกันเนี่ยการอยู่ร่วมกันเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกประการนั้นเราก็ต้องมีแนวคิดแนวเดียวกันล่องรอยเดียวกันต้องมาปรึกษาหารือกันเรียกว่าการประชุมเป็นเนืองนิดอันนี้ความสำคัญอย่างยิ่งแม้ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ยังสอนถึงว่าความมั่นคงจะเกิดขึ้นมาก็เพราะการหมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิดเมื่อประชุมแล้วลงมติอย่างไรแล้วเราก็นำเอามติอันนั้นแหละไปทำกันเมื่อพูดลงอย่างไรแล้วลงมติอย่างไรแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นให้ได้อย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นการประชุมเป็นเนืองนิดมันจะเป็นการประสานความแนวคิดเป็นลงรอยเดียวกันเพราะความคิดลงร้อยลงรอยเดียวกันเนี่ยเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะประคับประคองหรือนำพางานการของเราให้มั่นคงเจริญก้าวหน้าไปได้แต่ตัวหนึ่งนะตัวความคิดแตกแยกออกไปเนี่ยตัวเป็นตัวเนี้ยตัวทำลายวงงานของเราวงบู่คณะของพวกเราอย่างไร้กาศเลยเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจึงเรียกว่าตัวเสนียดเนี่ยใช่ไหมตัวเสนียดเนี่ยถ้าอยู่ที่ไหนก็ตามหมู่คณะใดก็ตามถ้ามีตัวเสนียดมันลงแล้วมันพังทลายเนี่ยวงงานไหนถ้ามีตัวเสนียดลงแล้วเนี่ยมันพังทลายเนี่ยเห็นไหมตัวเสนียดมันเป็นอย่างไรล่ะพวกเราตัวเสนียดเนี่ยมีใครเคยเห็นตัวเสนียดบ้างไหมล่ะแต่คงจะเคยได้ยินคำว่าเสนียดใช่ไหมล่ะแต่ตัวเสนียดคงจะยังไม่เคยเห็นวันนี้จะเล่าถึงหน้าตาของตัวเสนียดให้ฟังจะได้รู้จักตัวเสนียดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการก็หนึ่งสมัยพระเจ้าพมทัตปกครองบ้านเมืองอยู่นั่นน่ะตอนนี้พระเจ้าพมทัตก็ปกครองบ้านเมืองมายาวนานแล้วก็ได้แต่ข้าราชบริพารมารายงานว่าประชาชนอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขประกอบกิจการงานอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าพมทัตก็ได้รับแต่รายงานแต่ไม่เคยสัมผัสด้วยพระองค์ท่านเองเพราะที่สุดพระเจ้าพมทัตก็เลยอยากจะปรารถนาอยากจะสัมผัสได้พบได้เห็นด้วยตาด้วยหูของตัวเองว่าอาณาประชาราษฎร์ประชาชนของพระองค์นั้นน่ะประกอบกิจการงานอาชีพอย่างไรมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรพระเจ้าพมทัตมาคิดได้อย่างนั้นแล้วก็ชวนข้าราชบริพารกลุ่มนึงว่าเรามาปลอมเป็นประชาชนธรรมดาเป็นตาสีตาสานี่แหละเที่ยวเร่ร่อนไปอยู่ในอาณาคมนี้น้อยใหญ่ไปสัมผัสกับชาวบ้านด้วยตัวของตัวเองว่าชาวบ้านเขาจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรผลที่สุดก็เลยเอาพร้อมกันพระเจ้าพมทัตกับพระเจ้าก็อาณาประชาราษฎร์กลุ่มนึงก็ปลอมตัวเป็นตาสีตาสาเป็นประชาชนธรรมดาก็เที่ยวเร่ร่อนไปอยู่ตามหมู่บ้านน้อยอาณาคมน้อยนิคมน้อยใหญ่ไปกินอยู่กับชาวบ้านไปคุกคีกับอยู่กับชาวบ้านนั่นแหละดูชาวบ้านก็จะประกอบกิจการงานอาชีพอย่างไรทำมาหากินอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรมากน้อยขนาดไหนก็ไปเร่ร่อนไปกับประชาชนทั่วไปอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวัดอยู่มาวันหนึ่งก็ไปพบเห็นคฤหาสน์บ้านหลังใหญ่โตสวยงามแต่ว่ามันเป็นบ้านร้างเป็นบ้านร้างแต่ว่าบ้านอื่นบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านกระตุกกระต๊อบเนี่ยมีผู้คนอยู่กันอบอุ่นหนาแน่นร้องรำทำเพลงสนุกสนานอยู่ด้วยความสุขเพลิดเพลินด้วยความสุขความสบายกันมากมายไก่กองแต่มีแต่คฤหาสน์ใหญ่โตสวยงามหลังเนี้ยมันร้างพระเจ้าพมทัตก็เลยแปลกใจเอ้าทำไมคฤหาสน์ใหญ่โตในนี้มันร้างได้แต่บ้านกระตุกกระต๊อบบ้านเล็กบ้านน้อยกับมีผู้คนอยู่อย่างอบอุ่นหนาแน่นร้องรำทำเพลงสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยความสุขกันก็เลยให้ข้าราชบริพารเนี่ยไปสอบถามว่าไอ้บ้านคฤหาสน์ใหญ่ตัวอันนี้ทำไมมันร้างพอไปถามที่ไหนเขาก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันอ๋อตัวเสนียดมันลง
ว่าตัวเสด็จเป็นองค์พระเจ้าผมท่านก็แปลกใจว่าเอ๊ะตัวเสด็จเป็นน่ามันเป็นอย่างไรมันมีอำนาจวาสนามีความเก่งกล้าสามารถอย่างไรจนสามารถทำบ้านคฤหาสน์ใหญ่โตหลังนี้ให้ล้างได้ก็เลยให้ขลายบริพารเนี่ยไปหาจับตัวเสด็จมาเพราะอยากรู้จักตัวเสด็จว่าตัวเสด็จเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรก็ให้ขลายบริพารเนี่ยไปหาตัวเสด็จมาให้ทีหนึ่งอยากจะรู้จักตัวเสด็จเพราะเราก็ไม่เคยเห็นตัวเสด็จที่ทีหนึ่งทำไมตัวเสด็จเนี่ยมันมีความสามารถมีความไร้กาศสามารถทำบ้านคฤหาสน์ใหญ่โตหลังหนึ่งเนี่ยให้ล้างได้ทีเดียวไอ้ข้าราชบริพารก็เมื่อผมไอ้เจ้าพระเจ้าผมทัดสั่งให้ไปจับหาตัวเสด็จมาภายใน7วันถ้าหามาไม่ได้เดี๋ยวจะถูกลงโทษอ่ะข้าราชบริพารต่างแยกย้ายไปหาจับตัวเสด็จแต่จะไปจับได้ยังไงไม่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นตัวเสด็จก็เลยต้องไปถามชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายท่านเคยเห็นตัวเสด็จไหมตัวเสด็จหน้าตามันเป็นยังไงแถวนี้มีตัวเสด็จไหมพอไปถามใครไทยก็ไม่เคยมีใครเคยเห็นตัวเสด็จทีหนึ่งถามที่ไหนก็ไม่เคยเห็นตัวเสด็จเคยได้ยินชื่ออยู่ตัวเสด็จแต่ไม่เคยเห็นตัวเสด็จก็เมื่อรู้จักตัวเสด็จแล้วจะไปจับตัวเสด็จได้อย่างไรก็ไปถามหาไปเรื่อยจนผ่านเข้าไปถึงวันที่7วันสุดท้ายแล้วก็ยังหาได้ยังไม่รู้จักตัวเสด็จจะไม่มีใครเคยเห็นตัวเสด็จที่ทีหนึ่งก็ถามหาเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจออาสมฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าผู้เดียวก็เลยไปถามท่านฤาษีว่าท่านฤาษีท่านเคยเห็นตัวเสด็จไหมตัวเสด็จเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรแถวนี้มีตัวเสด็จไหมข้าพเจ้าอยากจะได้ตัวเสด็จท่านฤาษีอ้าวอยู่ดีๆมันมาถามหาตัวเสด็จทำไมก็เลยถามอ้าวท่านจะต้องการตัวเสด็จไปทำไมถามหาตัวเสด็จทำไมข้าราชบริพารต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเล่าให้ท่านฤาษีฟังว่าอ๋อพวกข้าพเจ้าได้ติดตามพระเจ้าพรหมทัตออกมาเที่ยวเร่ร่อนมาอยู่ในอาณาคมนี้น้อยใหญ่ทั้งหลายเพื่อปรารถนาต้องการรู้ว่าประชาชนของพระองค์เนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขประกอบกิจการงานอาชีพอย่างไรจนกระทั่งมาเห็นบ้านคฤหาสน์ใหญ่โตหลังหนึ่งมันล้างพอไปถามว่าบ้านหลังนี้ทำไมมันล้างเขาบอกตัวเสด็จมันลงพระเจ้าพรหมทัตก็เลยอยากจะรู้จักตัวเสด็จอยากได้ตัวเสด็จก็เลยสั่งให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายมาจับตัวเสด็จไปให้พระองค์แต่เมื่อพวกข้าพเจ้ามาหาตัวเสด็จข้าพเจ้าไม่รู้จักตัวเสด็จถามใครก็ยังไม่มีใครเคยเห็นตัวเสด็จสักทีหนึ่งก็เลยมาพบท่านฤาษีนี่เองท่านฤาษีว่าอ๋อได้ยินที่เช่นนั้นเหรอเออพอดีเราเหลืออยู่ตัวเดียวพอดีเราเหลือตัวเสด็จอยู่ตัวนึงเอาหน้าคอยสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะไปจับตัวเสด็จมาให้ท่านฤาษีก็เลยเข้าไปในห้องแล้วก็ได้กระบอกไม้ไผ่กระดอกก็บอกไม่ไผ่ก็บอกไว้พอประมาณใหญ่พอประมาณกระดาษไอ้ครึ่งข้อมือไว้เนี่ยพอได้กระบอกไม้ไผ่มาแล้วท่านฤาษีก็คายขมักลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็หาจุกมาอัดลงใหม่อัดจนจุกแน่นๆแล้วก็เอาบ้างไม้ไผ่มาให้พวกข้าราชบริพารต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นบอกอ้าวนี่เราจับตัวเสด็จมาแล้วแต่ตัวเสด็จเนี่ยมันคล่องแคล่วมันว่องไวมากเลยนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปเปิดกลางทางไม่ได้นะตัวเสด็จมันแฟบมันหายหนีไปหาอีกไม่ได้นะเพราะมันเหลือตัวเดียวเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องเอาไปถึงหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าพรหมทัตแล้วจึงไปเปิดดูแล้วการเปิดดูก็ต้องเปิดด้วยความระมัดระวังถ้าไม่ระมัดระวังประมาทเลินเล่อมันจะหนีออกไปมันรวดเร็วมากหนีออกไปหาอีกไม่ได้เลยนะพวกข้าราชบริพารต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็ถูกสำทับก็ดีอกดีใจว่าได้ตัวเสด็จมาแล้วก่อนด้วยแต่ด้วยความระมัดระวังด้วยความกังวลตัวเสด็จเป็นกลัวตัวเสด็จมันจะหนีก็จับมาก็หยิบมาเอาบ้างไม้ไผ่มาด้วยการประคับประคองด้วยการระมัดระวังอย่างดีแหละคุมกันมาจนกระทั่งมาถึงท้องพระโรงพระเจ้าพรหมทัตก็เลยกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตบอกว่าท่านฤาษีท่านให้มาแล้วตัวเสด็จแต่ท่านบอกว่าเหลือตัวเดียวเท่านั้นแหละแล้วไอ้ตัวเสด็จมันรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวมากเพราะฉะนั้นการจะเปิดดูตัวเสด็จเนี่ยจะเปิดตัวดูตัวเสด็จเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากเลยเผลอไม่ได้ตัวเสด็จมันเร็วเร็วมากเลยถ้ามันหนีหายไปแล้วหาอีกไม่ได้พระเจ้าพรหมทัตก็สั่งให้พวกข้าราชบริพารเนี่ยเอาเปิดออกมาดูแต่ต้องระมัดระวังให้ดีนะอย่าให้มันหนีได้นะถ้ามันหนีไปใครทำบุคคลคนไหนทำหนีล่ะเราจะลงโทษผู้นั้นเนี่ยไอ้ข้าราชบริพารมันก็เปิดดูก็เปิดดูด้วยความวิตกด้วยความกังวลว่าไอ้ตัวเสด็จมันจะหนีหายด้วยความรวดเร็วเพราะตัวถูกสับทับมาก็ต่างคนต่างมาเปิดพอเปิดเห็นเปิดย้ำแย้มมาพอเห็นลำลายก็ปิดกั๊บมาเนี่ย
ว่าถามว่าตัวเสด็จเป็นอย่างไรไอ้คนนี้มันเห็นลำไรลำไรก็ตัวเสด็จตัวแบนๆไอ้คนนั้นก็ตัวเสด็จตัวกลมๆคนนี้ตัวเสด็จตัวเรียวๆไอ้คนนั้นเลยตัวเสด็จตัวขุขขาๆก็ไปคนละทิศคนละทางเพราะที่ส่วนต่างถกเถียงกันกูดูด้วยตาเลยกูดูด้วยตาดมมาจบด้วยจมูกกูเห็นมาแบบนี้มึงจะมาเถียงอะไรอ่ะกูก็ดูมาด้วยตาดมมาด้วยจมูกกูเห็นมึงจะเถียงอะไรกูเพราะที่ส่วนเลือดต่างกันถกเถียงกันด้วยเอาทิฏฐิมานะด้วยความเห็นของตัวเองแตกต่างกันโดดถกเถียงกันเลยเป็นการทะเลาะเบาแหวงกันลั่นไปอยู่ในท้องพระโรงนั่นพอพระเจ้าพรหมทัตบอกให้เทออกมาดูเปิดออกมาดูคำหมากเห็นไหมล่ะเนี่ยตัวเสนียดไอ้ความเห็นไม่ลงรอยกันก็เกิดการทะเลาะเบาแหวงเกิดการปัดแข้งปัดขากันเกิดการไม่ลงรอยกันเพราะในหมู่คณะจะใหญ่โตหรือเล็กขนาดไหนก็พังทลายไปบริษัทจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามถ้าในโดยเฉพาะในหมู่ผู้บริหารกลุ่มก้อนมาถ้าแต่แตกแยกในความคิดความอ่านกันถือทิฏฐิมานะไม่ลงรอยกันหัวที่สุดก็เลยเป็นการทะเลาะเบาแหวงกันมันก็ทำลายหมู่คณะของพวกเราเองให้พังทลายไปเพราะฉะนั้นการประคับประคองกันอยู่ด้วยกันต้องมีแนวคิดอันเดียวด้วยการปรึกษาหารือกันอย่าถือทิฏฐิมานะของตัวเองเป็นใหญ่ให้เอาเหตุเอาผลก็มาว่ากันแล้วเมื่อลงใจกันแล้วเราก็มุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่เมื่อทุกท่านทุกคนมีความลงใจในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่เบื้องต้นหรือการใฝ่ศึกษาการใฝ่ศึกษาเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็นำเอาความรู้ของเราแต่ละไปพัฒนาการงานของเราให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปแล้วการอยู่ร่วมกันก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันเดียวกันมีความเห็นมีความคิดความอ่านลงรอยเดียวกันปรึกษาหารือกันด้วยเหตุด้วยผลเมื่อเราลงใจกันแล้วยอมรับในเหตุในผลแล้วเราก็พร้อมเพียงกันลงมือทำด้วยความใส่ใจด้วยความตั้งใจแม้ความยากความลำบากจะมีอยู่ในเบื้องต้นของการกระทำหรือการศึกษาก็ตามแต่ความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จเป็นเส้นทางแห่งความก้าวหน้ามั่นคงทั้งนั้นแหละชีวิตทุกชีวิตหรือการงานทุกประเภทมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าก็เกิดขึ้นมาจากความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเป็นเบื้องต้นทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้จดจำไว้เลยว่าความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยนั่นเป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จเป็นเส้นทางแห่งความก้าวหน้ามั่นคงในการกระทำทุกสิ่งทุกประการแต่ถ้าหากใครรังเกียจความยากความลำบากมีแต่จะเอาความสะดวกความสบายให้จำไว้เลยว่าความสะดวกความสบายนั้นเป็นเส้นทางแห่งความล้มเหลวในชีวิตทั้งนั้นแหละในการงานทั้งนั้นแหละไม่มีการงานใดที่มีความสำเร็จหรือการดำเนินชีวิตที่มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าจากความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกประการแต่ทุกสิ่งทุกประการนั้นมีความสำเร็จมาจากความยากความลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมรับความยากความลำบากแล้วก็มีความภาคความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติทำหน้าที่ของตัวเองด้วยดีเพื่อประคับประคองหรือนำพาองค์กรของเราบริษัทของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปก็จะนำพาชีวิตของพวกเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงแล้วชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงเราก็นำพาครอบครัวของเราหรือบุคคลผู้อันเป็นที่รักของเราให้ตามความมั่นคงตามความก้าวหน้าในที่เกิดขึ้นมาจากตัวของเราเองนำพาไปอีกบุคคลอีกมากมายไก่กองที่จะมีความก้าวหน้ามั่นคงมีความสุขความเจริญไปพร้อมเพียงด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิตของพวกเราถึงบริษัทของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนให้พากันน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานและในชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ นะต่อจากนี้ไปก็จะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวัสวิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทานิโยวิวัจจาน
ันตุสัมภารุยวิญญาณสตุมานเตมภวันวันตารายโยสุขีทายุกโยภวะอภิวันธนาสิริสนิจังทายปัจจายโนใจตารุยธรรมานทันติอายุวะโนยสุขังปารังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมังนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมานังสังฆรัตนังเตนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธัมมคันธานุภาเวนะปะกาสยานุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะเปเตรุยคาสะเปเตพยาสะเปเตตรายาสะเปเตปัตตวาสะเตอุนนิมิตตาสะเปเตอวมังคราวินาศตุอายุวัฏฐกุยธนวัฏฐกุยสิริวัฏฐกุยยศวัฏฐกุยวันวัฏฐกุยสุขวัฏฐกุยหุนตุสัพพทานตุลุยขพยาเวราสุขาสัตุจุปัฏฐวายกาอันตรายาปิวินัยสันตุจเตชะสาชยาสิทธิธนังพังสวทิภาคยังสุขังพลังสิริอันโดยจะพอข้างวันที่จะยาสวาสตวาสาจะอายุจะเจวะสินพวันตุเตภวตุสาปะมังคารังลักขันตุสาวะตาสาปะปวยตานุภาเวนะสนาสุติตุเตภวตุสาปะมังคารังลักขันตุสาปะเทวตาสัพพะสัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆาโดยภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุ